ัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับและวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกม The Sims 4เช่นเดิมนะคะแล้วก็พร้อมกับภาคใหม่ค่ะเป็นภาคที่ชื่อว่า Eco Lifestyle นะคะสำหรับภาคนี้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบว่าบ้านๆประหยัดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องทำการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องนำขยะเนี่ยมารีไซเคิลแล้วก็เอามาดัดแปลงให้กลายเป็นไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เว้ยทุกคนคือแบบว่าเป็นภาคที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ภาคนี้เนี่ยก็คือราคา 1,299 บาทนะคะปอก็ไปซื้อมาวันนี้เลยค่ะซื้อปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะคะคือแบบว่ารวดเร็วทันใจเลยนะคะฮ่าๆสวัสดีจ้าน้องเซียร่าสวัสดีค่ะอ้าวน้องเซียร่ายังอยู่ดีสบายดีนะคะไม่ได้เป็นซอมบี้ถาวรนะคะเพราะว่ามีน้องๆบางคนบอกว่าพี่ปออย่าทำแบบนี้กับครอบครัวเลลี่เลยคือปอไม่ได้เซฟนะคะตอนเล่นไปนะคะก็คือว่าทุกคนยังปกติดีอยู่นะโอเคไหมนี่เลลี่มีคนคิดถึงเธอน่ะจริงเหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเลลี่เนี่ยยังปกติดีนะคะไม่ได้เป็นมันผ่านหรือจ้าโอเคอะค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะไปผจญภัยกันค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะพาครอบครัวลิลลี่ไปนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้เนี่ยลิลลี่หิวข้าวจังเลยค่ะคุณแม่ค่ะได้เลยค่ะโหไม่ได้มาเล่นลิลลี่โคตรนานเลยทุกคนค่ะวันนี้ฉันจะกินสลัดผักแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฉันเนี่ยจะต้องลดหุ่นนะจ๊ะเอ๊ะว่าแต่เซียร่าเธอต้องไปไหนเนี่ยฉันต้องไปเรียนหรอเอ้าแล้วไม่เห็นไปโรงเรียนเลยอ่ะฮัลโหลเซียร่าไปสิลูกคือเซียร่าเธอจะมาโดดเรียนไม่ได้นะคะเธอต้องไปโรงเรียนแถวนี้เลยค่ะได้ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสู้ๆนะคะเซียร่าได้เลยจ้าลิลลี่ไหนอ่ะกับข้าวอยู่ไหนคะเอ้าไม่เห็นลิลลี่ทำกับข้าวกินเลยอ่ะฮัลโหลโอ้โหก็เธอนะมัวแต่คุยกับเจฟน่ะไปกินข้าวเลยเห็นไหมเนี่ยว่าหิวข้าวเนี่ยอ๋อสักครู่ค่ะพอดีว่าฉันน่ะคิดถึงเจฟน่ะก็เลยไปคุยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วปอก็จะถามทุกคนว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยอยากให้ปอเป็นบ้านของลิลลี่หรือเปล่าคะถ้าอยากก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกปอได้เลยนะคะปอจะได้ไปหาบ้านหลังใหม่ให้น้องอยู่นะเสร็จแล้วค่ะสลัดผักมาแล้วจ้าหุยน่าทานมากเลยย่าเจฟใช่แล้วค่ะนี่เลยโอ้โหนี่มันสลัดฝีมือลิลลี่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะแปลว่าลิลลี่เนี่ยน่าจะชอบกินสลัดผักมากๆเลยนะเนี่ยหอมมากเลยค่ะโอเคแต่พอกินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะให้ลิลลี่เนี่ยไปเมืองใหม่เลยค่ะเราจะออกเดินทางไปกับคุณเจฟนะคะแค่2คนพอฮ่าๆหุยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมืดนะจะดีหรอลิลลี่ดีสิเอ้ยนี่แหละค่ะมันคือท่าเรือเอเวอร์กรีนนะคะหุยคือชื่อเพราะมากๆเลยอะแกหุยตื่นเต้นอะไปค่ะโอ้เฮ้ยแต่ก่อนนะแต่ว่าข้อเสียของภาคนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องผลิตไฟฟ้าเองเว้ยแล้วก็เราเนี่ยจะอยู่นอกบ้านนานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีแบบว่ากลิ่นเหม็นเว้ยเพราะว่าแมปนี้เนี่ยคือเป็นแมปที่มีโรงงานแบบว่าขยะตามท้องถนนนะแกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือไม่ดีเลยนะคะโอ้โหดูดิโรงงานเต็มเลยอะเอาไงดีอะทุกคนเราควรจะไปที่ไหนก่อนดีอะเอาว่าเราจะลองไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะไปดูเลยครับโอ้ก็ถือว่าเป็นภาคใหม่ที่แบบว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคะคือปอชอบตรงที่เขาเนี่ยให้เราเนี่ยผลิตไฟฟ้าใช้เองเว้ยโอ้ยเจ็บฉันว่าที่เนี่ยมันน่ากลัวจังเลยอะค่ะเอ้ยแล้วก่อนนะช่วงนี้มันคือหน้าอะไรอะอ๋อมันคือหน้าร้อนเหรอคะขอเปลี่ยนสภาพก่อนแล้วกันนะคะชุดนี้เนี่ยไม่สวยเลยอะชืบโอเคโอ้โหทุกคนดูดิที่เนี่ยเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้โหแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะอันนี้คือบ้านใครคะ
อันนี้ไม่ใช่บ้านค่ะแต่คือเป็นที่รกร้างน่ะอุ้ยแต่ว่าโอ้โหอะไรเนี่ยคนมาเต็มเลยตายแล้วมีคนมามุงเรื่อยๆเต็มเลยค่ะเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยเราสามารถคุยขยะหาของกินแล้วโอ้ยเจ๊ทำไรอ่ะเจ๊เฮ้ยทำไรอ่ะเจ๊นี่เจ๊มาคุยขยะเหรอคะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเรานี่คือเครื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยปอว่านะมันน่าจะเป็นเครื่องที่เอาไว้รีไซเคิลแน่ๆเลยใช่ไหมต้องใช่แน่ๆนี่นะคะเราก็จะมารอดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะฮึบนี่ไงมันคือขยะจริงๆด้วยว้าวมันคือขยะรีไซเคิลเว้ยเพื่อนๆเอาละค่ะเราจะลองให้ลิลลี่นะคะมาคุยทางขยะสามารถวูฟกับเจฟในถังขยะได้ด้วยหรอคะโอ้โหไม่ก็จะบ้าหรอเฮ้ยเหม็นแย่เลยเหรอแกอันนี้คืออะไรคะมาเราจะมาลองทำดูนะคะเขาบอกว่าเราอะสามารถเก็บพวกแบบว่าเศษขยะเนี่ยมารีไซเคิลได้เว้ยแล้วก็เอามาทำเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็เราอะนอนหลับในนี้ได้ด้วยนะเฮ้ยนี่ไงเข้าไปนอนแล้วลิลลี่เข้าไปนอนขยะเจฟเฮ้ยมันกำลังนินทาเราหรอไอ้พวกเนี้ยคือแฟนคลับของเราเว้ยนางกำลังนินทาให้เราเนี่ยมานอนในถังขยะใช่ไหมฮึลิลลี่โอ้ยตื่นแล้วลูกโอ้โหคุณแม่คะหนูตัวแบบหมดแล้วเนี่ยทำอะไรคะเนี่ยโอ้ยทุกคนทำไงดีอ่ะคือตอนนี้เนี่ยคือแบบว่ามีแฟนคลับเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยไปนอนในถังขยะหมดแล้วเว้ยโอ้ยแย่จังเลยอ่ะคือปออยากลองใช้เครื่องนี้ดูอ่ะนี่ไงอ๋อเราสามารถเอาพวกของใช้อ่ะมารีไซเคิลได้เว้ยอย่างเช่นนี่ไงเห็นป่ะพวกแบบว่าพวกเหล็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะปอจะลองเอาตุ๊กตามารีไซเคิลดูแล้วกันนะคะนี่เลยมาลิลลี่มานี่แล้วลูกสักครู่นะคะไปแล้วค่ะไหนๆอยู่ไหนสินี่นะคะโอ้ยลิลลี่กำลังทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันนี้คือเครื่องจักรนะคะฉันกำลังจะรีไซเคิลน่ะเห็นไหมน่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟนคลับชอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆเลยอ่ะแกนี่ไงมาแล้วขยะฉันโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่น้องหุยโอ้โหมีแต่คนมาหาของในขยะในถังขยะเต็มเลยทุกคนเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยดูสิคือรู้สึกว่าเอาไว้โหวตว่ามันจะมีโหวตให้อนุรักษ์ป่าแล้วก็แบบอะไรประมาณนี้ว่าคือต้องมาลองหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้แปลภาษาไทยเลยนะโอ้ยตอนนี้คือนิลลี่หนาวเหรอคะใช่ค่ะอากาศหนาวมากเลยค่ะเอ๊ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยนะคะอันนี้คือปั๊มหรอคะหูมีปั๊มด้วยว้าวโคตรเจ๋งเลยอะแกคือรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยจะอัปเดตมาใหม่ค่อนข้างดีเลยนะคะปกติเนี่ยจะไม่มีรถจอดตรงนี้นะคะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเขามาใหม่ค่ะก็คือมีรถยนต์จอดข้างๆถนนนะคะว้าวก็ถือว่าดีนะคะทำให้เกมเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นนะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยน่ะเจ็บคะฉันว่าเราออกเดินทางต่อกันดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะมากันอันนี้คืออะไรเนี่ยหุยอันนี้เป็นหูอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะห้องว่าง2ห้องก็คือว่าเราอ่ะสามารถมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ได้เว้ยเฮ้ยโคตรล้ำแกแล้วคือเป็นคอนโดที่แบบว่ามีทุกอย่างเห็นไหมมีฟิตเนสมีห้องครัวมีหูก็คือแบบครบเฟอร์นิเจอร์เลยอ่ะแกโอ้โหเจ๋งมากแล้วก็นี่หุยมีบาร์ด้วยไปค่ะเราลองไปบาร์กันดีกว่านะคะถึงแล้วค่ะเจฟที่นี่เป็นบาร์เหรอคะใช่แล้วค่ะโอ้โหตอนนี้คือเจฟไออ่ะอุ๊ยๆไม่ได้รีบอะไรคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนไอเต็มเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโอ้ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าบาร์ที่นี่เนี่ยมันอยู่ท่ามกลางโรงงานแล้วก็แหล่งอุตสาหกรรมมากดูดิโอ้โหก็ไม่แปลกที่พวกเธอเนี่ยจะไอกันนะเว้ยแกโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยจะบอกนะคะว่ามันคือน้ำมันน่ะ
อุ้ยเราว่านะเราควรจะรีบเข้าข้างในกันดีกว่านะคะลิลลี่แล้วก็เจฟไปค่ะเจฟเร็วๆข้างนอกไม่ปลอดภัยเลยน่ะโอ้โหก็เป็นบาร์แบบว่าเฉิ่มๆอ่ะเฉยๆอ่ะแกก็คือไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะมี2ชั้นค่ะชั้นนี้คือเป็นห้องน้ำแล้วก็ข้างล่างก็คือว่าเป็นแบบปกติเลยนะคะว้ายเจ๊ปวดทิ้งช่องเหรอครับใช่แล้วฮะผมปวดทิ้งช่องมากเลยฮะคุณโอปอครับตอนนี้ก็แบบว่ามีคนมาเรื่อยๆนะเราว่านะเราควรจะหาเพื่อนสักคนนึงเนาะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าลิลลี่เฮ้ยเอ้าเขาเป็นแฟนคลับเรานี่หว่าแกอย่าบอกนะคะว่าป้าเนี่ยอยู่ที่นี่น่ะใช่แล้วป้าน่ะอยู่ที่นี่มานานแล้วน่ะที่นี่นะเป็นเมืองกันดารมากเลยน่ะไฟฟ้าเนี่ยก็คือว่าไม่ค่อยมีใช้เลยโอ้จริงหรอน่าสงสารมากเลยอ่ะแกดูดิคือแบบว่าขยะเต็มพื้นไปหมดเลยถึงว่าล่ะมันถึงได้ส่งกลิ่นเหม็นไงใช่ป่ะโอ้โหแต่ว่าจะพูดบนเราเนี่ยก็คือคนโคตรเยอะเลยนะแกดูดิคนมาบาร์โคตรเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเฮ้ยเพลงใหม่นี่ว่าเพลงพอมากเลยและนี่ก็คือบาร์นะคะเพื่อนค่ะไปค่ะออกเดินทางต่อนะคะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือบ้านของใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าดูข้างจะอลังการมากๆเลยนะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นที่ที่แบบว่าเป็นที่รกร้างอ่ะแล้วก็มีถังขยะเอาไว้คุยได้นะคะเอ้ยแต่ปออ่ะสนใจให้นี่ว่ะนี่ๆๆๆปะลุยเลยค่ะถึงแล้วค่ะเจฟโอ้โหโอ้โหอะไรกันเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหคือแบบที่นี่คือแบบไม่น่าอยู่จริงๆนะขยะเต็มพื้นได้หมดเลยอ่ะแกโอ้โหอะไรเนี่ยคือถังขยะก็มีให้ทิ้งป่ะโอ้โหเต็มพื้นเลยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นสะพานที่รกร้างนะคะคือเป็นสะพานเก่าเว้ยที่คือไม่สามารถใช้งานได้เว้ยโอ้โหคือแบบทำดีมากเลยอ่ะแกดูดิโหแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือแบบข้อสกปรกอ่ะแต่ที่นี่สกปรกมากๆเลยนะโอ้โหขยะเต็มพื้นเลยโอ้โหดูดิไม่น่ามาเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือมีถังขยะเหมือนกันนะคะคือเราสามารถคุยได้เว้ยอันนี้เป็นห้องน้ำที่เต็มไปด้วยถังขยะแล้วก็ขยะที่ถูกทิ้งเน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะคะไม่ไหวแล้วค่ะนี่คุณพาฉันมาที่ไหนคะเนี่ยทั้งเหม็นทั้งอึดอัดเลยอ่ะฉันอยากกลับบ้านจังเลยค่ะคุณเอานาลิลลี่คือบริเวณด้านนอกเนี่ยคือมันก็จะมีคนเดินเห็นไหมคะเดินตลอดเวลาเลยค่ะแต่คือเป็นคนที่เป็นแบบเหมือน NPC มากกว่านะคะเห็นป่ะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ลิลลี่เป็นไงบ้างคะไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่คะคุณแม่ช่วยพาดิฉันแล้วก็เจมส์เนี่ยกลับบ้านได้ไหมคะโอ๊ยอยากกลับบ้านมากเลยค่ะเฮ้ยทั้งคู่ดิส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะคือปอชอบตรงที่ว่าเขาเนี่ยใส่ใจกับดีเทลนะคะเห็นป่ะก็คือว่าแต่ละที่เนี่ยก็คือจะมีรถจอดอยู่แล้วก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะคือให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโหก็ถือว่าทำดีมากๆเลยนะคะเพื่อนค่ะดูดิชอบนะคะคือปอก็ประทับใจอยู่นะโอเคโอเคไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวปอขอพาลิลลี่กลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะหูหลอดแดงหมดแล้วจ้าทั้งเจฟทั้งลิลลี่เลยนะคะโหคือเหมือนปอพาทั้งคู่เนี่ยมาคนละมาเลยอะจากที่ปอดูมาเนี่ยปอว่านะคะไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยคือแบบมันดูไฮโซที่สุดในเมืองแล้วว่ะหรือว่าอันนี้คือครอบครัวของมหาเศรษฐีในเมืองนี้วะดูดิบ้านโคตรอลังการเลยอ่ะเฮ้ยบ้านโคตรใหญ่เลยแล้วก็ดูดีด้วยนะอาจจะเป็นครอบครัวที่เป็นเจ้าของของเมืองนี้ก็ได้นะเว้ยแกและนี่นะคะก็คือภาคใหม่ที่มาวันนี้นะคะคือในความคิดปอนะปอคิดว่าก็มันแปลกใหม่ดีแล้วก็คือปอชอบตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องคอยมาเก็บขยะเพื่อเอาไปรีไซเคิลแล้วก็ทำเป็นไฟฟ้าเอามาใช้งานเองเว้ยส่วนราคานะคะก็คือ 1,299 บาทนะคะก็ลองไปซื้อกันได้นะคะเพื่อนถ้าถามว่าคุ้มไหมปอว่ามันก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าการเล่นน่ะคือมันก็แปลกใหม่ขึ้นแล้วก็มีอะไรให้เราทำมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับข้อเสียนะคะลองมาศึกษากันดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แปลไทยนะคะคือแบบว่าเพิ่งจะมา
างวันแรกเลยค่ะปอก็เลยเอามันเล่นเลยนะคะคือต้องรอแปลไทยประมาณสัก 2-3 วันละมั้งใช่ไหมโอเคค่ะก็สำหรับภาคนี้นะคะคือปอก็ยังไม่ได้พาทุกคนเนี่ยไปดูเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยอะเอาไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน